สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวติดคุกแต่เมียไม่ยอมหย่าสัญญาจะรอผ่านไป3ปีมีใบแจ้งเกิดมาส่งย้ำถึงคุกชายคนหนึ่งในมณฑลไถหนานประเทศจีนถูกจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมภรรยาของเขาสัญญาว่าจะรอเขาออกจากคุกและปฏิเสธที่จะหย่าแต่ผ่านไปแค่3ปีเขากลับได้รับหนังสือแจ้งการจดทะเบียนเด็กแรกเกิดในวันที่สูติบัตรแนบมากับจดหมายเขาพบว่าภรรยาของเขาแอบมีชู้ขณะเขารับโทษอยู่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าเขาและภรรยาแต่งงานกันในเดือนพฤศจิกายนปี2018และหลังจากแต่งงานแล้วพวกเขาก็มีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนเขาเรือนจำฝ่ายชายโทษตัวเองที่ปล่อยให้ภรรยาต้องอยู่คนเดียวแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมหย่าเมื่อเธอไปเยี่ยมที่เรือนจำเธอย้ำทั้งน้ำตาว่ายินดีรอเขาพ้นโทษแต่แล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นจู่ๆเมื่อวันที่20พฤษภาคมอยู่ๆเขาก็ได้รับจดหมายจากหน่วยงานของรัฐในเรือนจำก็พบว่าเป็นใบแจ้งการจดทะเบียนเด็กแรกเกิดหรือสูติบัติจึงได้รู้ว่าภรรยาที่ได้สาบานว่าจะรอเขาออกจากคุกจริงๆแล้วแอบมีชายอื่นในขณะที่เขารับโทษและยังให้กำเนิดลูกชายกับชู้รักด้วยเขาโกรธจัดจึงฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย 500,000 หยวนหรือประมาณ 2.5 ล้านบาทคดีนี้ได้รับการพิจารณาโดยศาลแขวงไทยนั้นและจำเลยทั้งสองคนไม่ปรากฏตัวในศาลเพื่อแถลงชี้แจงและไม่ได้ยื่นคำร้องใดๆผู้พิพากษาได้ตรวจสอบสำเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องและยืนยันว่าเธอได้ให้กำเนิดทารกจริงเมื่อวันที่26มีนาคมปีนี้ซึ่งในเวลานั้นสามียังคงรับโทษอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดได้ในท้ายที่สุดศาลจึงตัดสินได้ว่าข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นความจริงและตัดสินให้พวกเขาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 150,000 หยวนหรือราว 7.5 แสนบาทอย่างไรก็ดีพวกเขายังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ